สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียวัย70ฟ้องหย่าแต่งมา50ปีผัวขอแซบสัปดาห์ละ6ครั้งจนอวัยวะเพศอักเสบสำนักข่าว ET Today รายงานกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไต้หวันกำลังพูดถึงกรณีการหย่าร้างของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ครองรักและแต่งงานกันมานานกว่า50ปีแต่คราวนี้สุดจะทนแล้วเพราะสามีเขามีเพศสัมพันธ์เกือบทุกวันตามรายงานหญิงวัย70ทนไม่ไหวฟ้องหย่ากล่าวหาสามีออกไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ในช่วงการแพร่ระบาดในปี2564จึงขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอเกือบทุกวันที่กลับบ้านสัปดาห์ละ 5-6 ครั้งแม้ว่าเธอจะทาน้ำมันหล่อลื่นแต่ก็ยังทำให้ร่างกายส่วนล่างอักเสบจนต้องไปหาหมอตามคำตัดสินชี้ให้เห็นว่าทั้งคู่นั้นแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี2513หย่าร้างกันในปี2547และแต่งงานกันอีกครั้งในปี2554พวกเขามีลูกที่โตแล้ว3คนผู้หญิงร้องเรียนต่อศาลว่าสามีเกียจคร้านไม่ทำงานเอาแต่เล่นไพ่ร้องเพลงเต้นรำแถมยังออกไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยตลอดการแต่งงานทว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ในปี2564สามีจะลดการออกไปสนุกสนานนอกบ้านแต่มักชวนเธอเข้านอนสัปดาห์ละ6ครั้งเป็นเหตุให้เธอทนความเจ็บปวดร่างกายส่วนล่างและทนทุกข์ทรมานกับการอักเสบจนต้องไปพบสูตินรีเวชทาครีมทางด้านสามีกล่าวหาภรรยาว่านอกใจเพราะพี่เขยชอบมาปลุกเธอกลางดึกและถึงกับสงสัยว่าลูกๆทั้ง3คนไม่ใช่ลูกของเขางานนี้ทำเอาฝ่ายภรรยาสุดจะทนรู้สึกว่าชีวิตสมรสยากลำบากจึงยื่นฟ้องหย่าพร้อมขอให้ลูกทั้ง3คนของเธอตรวจ DNAมีรายงานว่าในคดีแรกศาลแขวงซื่อหลินตัดสินว่าผู้หญิงนั้นไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการหย่าร้างและอนุญาตให้เธอฟ้องหย่าได้อย่างไรก็ตามในระหว่างการอุทธรณ์สามีปฏิเสธว่าเขาได้รับการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกในปี2557เนื่องจากปัญหาต่อมลูกหมากโตสามีกล่าวอีกครั้งว่าผู้ชายต้องหลั่งน้ำอสุจิโดยตรงถึงจะมีความสุขแต่เนื่องจากต่อมลูกหมากโตเขาจึงได้รับการผ่าตัดและน้ำอสุจิไหลกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและบางครั้งก็ไม่มีอะไรออกมาซึ่งความปรารถนาและความต้องการของเขายังมีซึ่งผู้หญิงมักจะบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเพศไม่ใช่ข้อเท็จจริงเขายังกล่าวอีกว่าความขัดแย้งระหว่างสามีและภรรยาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเร็วๆนี้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นได้พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพบว่าหลังจากที่สามีเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากต่อมลูกหมากโตแล้วอสุจิไหลย้อนกลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศได้จึงเพิ่มความถี่การมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นสนใจแต่ความปรารถนาของตนเองเท่านั้นและเพิกเฉยต่อความปรารถนาของภรรยาและบังคับอีกฝ่ายให้ความร่วมมือซึ่งเป็นสาเหตุหลักแต่ความระแวงภรรยานอกใจทำให้อีกฝ่ายทนไม่ได้ที่จะย้ายออกจากบ้านในที่สุดและการตรวจสอบของเด็กก็พิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองหลักฐานต่างๆและสถานการณ์ปัจจุบันชี้ว่าการสมรสพังทลายยากที่จะกู้คืนได้และสามีควรรับผิดชอบอย่างเต็มที่จึงยืนยันคำตัดสินอนุมัติการหย่าในเบื้องต้นและสามารถอุทธรณ์คดีทั้งหมดได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ